ขึ้นมาใช่ไหมต้องพิมพ์ว่าต้องการเขียนอะไรแล้วเลือกจับอักษรไทยอักษรลาวดังนั้นเราก็จะลองเป็นอักษรอังกฤษอักษรลงมาเลย